ติดลิขสิทธิ์นักดีใช่ไหมฮะช่อง YouTube ฉันเนี่ยเปิดเพลงอะไรก็ไม่ได้เลยร้องเองแม่งเลยชอบให้ร้องดีนะโอ้นี่มันบักแตงโมโอ้นี่มันบักส้มโอโอ้นี่มันเป็นบักพราวน้ำหอม I have you nowสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปชมนะคะฮันแน่วันนี้ดิฉันไม่ได้มาสตรีมเกมให้เห็นให้ดูกันนะคะวันนี้ก็เราจะมาเล่าให้ฟังโดยการเอาองค์แม่แสนดีกันมาเพราะว่าเราจะมาสรุปนะคะซีซั่น1ว่าเป็นยังไงเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนน่ะไม่ได้ดูแป้งทุกคลิปแน่นอนเชื่อว่าบางคนอาจจะแบบเขาเพิ่งมา follow กด Sub อะไรเงี้ยเขาอาจจะเริ่มดูคลิปล่าสุดไม่ได้ดูแต่คลิปแรกแต่ก็ต้องย้อนไปดูนะไม่ใช่ว่าฟังจากตรงนี้แล้วก็คือไม่ดูไม่ย้อนดูไม่ได้นี่แหละเราก็จะมาย้อนให้ฟังกันนะคะว่าเริ่มแรกของอีแสนดีเนี่ยเข้าประเทศร้อนหนุ่มรีมาเป็นยังไงจบยังไงจะมีอะไรต่อไปไหมเราต้องมารอรุ้นกันรับรองคลิปเนี้ยเด็ดแน่นอนมั่ว โอเคเรามาเริ่มกับคำถามแรกกันเลยดีกว่าดีเลยค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าในซีซั่น1เนี่ยแสนดีเนี่ยเล่นอยู่ที่เซิร์ฟบันเทิงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซิร์ฟร้อนหนูรี่นะคะก็เห็นว่าขึ้นเป็นเซิร์ฟบันเทิงอยู่มันก็คือเซิร์ฟเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อนะคะก็เข้ามาตอนแรกเนี่ยก็เข้ามาเป็นผู้หญิงใสๆแต่งชมชื่อแสนดีค่ะชื่อแสนดีก็เข้ามาก็ไม่มีงานทำก็คือว่างงานก็ตอนแรกคิดเลยเอาจริงๆป้าโลกูเนี่ยเข้ามาเนี่ยอยากขายตัวอยากเป็นกะหรี่ไม่ใช่อะไรเลยคืออยากลองทำอะไรที่ในชีวิตจริงมันไม่เคยทำอ่ะเราสู้ว่าเราจะไปทำอะไรวะอะไรเงี้ยก็ลองดูลองเข้ามาเล่นคราวนี้ก็มีคนคิดแหละค่ะว่ามันมีคำถามเข้ามาเยอะทุกคนมักจะต้องถามคนในประเทศเนี่ยถามทำไมต้องชื่อแสนดีติ๊ง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 แกลองคิดสิความเนี่ยแป้งชมแล้วแกลองคิดว่าวันนึงที่เขาถามว่าชื่ออะไรชิบหายแล้วยังไม่ได้คิดเลยอะก็เลยวะก็เลยคิดว่าเอ๊ะกูจะเอาชื่ออะไรที่คิดว่ามันต้องขัดแย้งกับบุคลิกตัวเองอะเข้าใจไหมว่าแบบบุคลิกฉันเป็นแบบผู้หญิงแบบร้ายๆอะแกแล้วแบบเฮ้ยเราจะชื่ออะไรที่แบบว่าจะทำให้คนรู้สึกว่าแบบมีชื่อไม่ตรงกับบุคลิกก็เลยเอาแสนดีไปมันก็จะต้องมีคนคิดแล้วว่าแบบมันเล่นต่อได้ไงแกเอ๊ะแสนดีแสนเลวแสนสาหัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นได้เล่นได้เล่นได้เราคิดว่าเราลองชื่อแสนดีดีกว่าแต่ที่สุดคือเหมือนไม่มีสมองตอนที่คิดชื่อทำบัตรประชาชนแสนดีนามสกุลนะจ๊ะก็คือก็เลยคิดว่ามันเป็นชื่อที่สิ้นคิดไว้แกถามว่าฉันรักได้แสนดีไหมฉันรักนะเพราะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับตัวเองดีอะไรประมาณนี้เอาจริงๆก็ตอนแรกอย่างที่ทุกคนเห็นย้อนกลับไปดูค่ะตึ๊ด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 ย้อนกลับไปดูนะคะคือตอนนั้นไปซื้อสัตว์เลี้ยงกับซินดี้เธอเลี้ยงอะไรเราเลี้ยงไซบีเรียไหนซิ10 F10 แล้วก็คอร์เรียเพ็ทได้ไหมได้ไหมอุ้ยนี่ไงนี่ไหนวะไหนมาหาเดี๋ยวน้องมาตัวว่าได้เดี๋ยวน้องมาเราตั้งชื่อให้น้องแล้วนะชื่ออะไรกะหรี่ป่าตายแล้วน้องอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ค่ะน้องชื่อกะหรี่ป่านะคะป่ารู้จักมิ้วมิ้วไหมมิ้วมิ้วมานี่ค่ะมานี่ค่ะลูกเราดูหน้าตาไม่น่ารักสัตว์เลยจริงๆก็ไม่ได้อินกับความเป็นทาสแมวเราคือทาสหมานั่นเองแล้วคือหมามันมีอะไรแกเราคิดหมูหมากางไก่มีอะไรก็ไม่รู้ให้เลยดีนะไม่มีให้กูจุงจระเข้เดินบนกระดาษอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็เลยซื้อน้องหมามาแบบไซบีเรียกุบกิบกุบกิบแล้วก็ตั้งชื่อน้องแบบใสๆตามสไตล์แสนดีว่าน้องป่านั่นเองทำไมทุกคนก็ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยตั้งชื่ออะไรทำไมไม่ตั้งชื่ออะไรที่แบบน่ารักกุ๊บกิ๊บแล้วก็ป่าไม่น่ารักตรงไหนวะนี่ก็เลยงงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมดูถูกชื่อน้องน้องชื่ออาจจะน่ารักใครเห็นใครก็หลงรักกันป่านั่นแหละนั่นเองเข้าใจไหมคะทุกคนโอ้ยตายแล้ว เอาจริงๆเข้ามาจะบอกก่อนต้องเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าเข้ามาคนเดียวโดยที่เอาง่ายๆคืออยากจะเล่นหาเลยไม่ปรึกษาใครว่างั้นเองเราเข้ามาเนี่ยมาคนเดียวไม่รู้จักใครเลยในประเทศเราได้เหมือนเรามาหาสังคมใหม่ๆนะคะแล้วคราวเนี้ยจริงๆแล้วเราจำว่าเพื่อนคนแรกของเราอ่ะมันก็จะมีแบบคนที่เดินไปตามกระลงกระลาดไปมาเขาก็แนะนำชื่อกันค่ะแต่ว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราสนิทเลยจริงๆอ่ะก็ช่วงแรกจะเป็นต้องเล่าก่อนว่าช่วงแรกจะเป็นกิ่ง
าวเหนือก็จะแบบมาคอยมาแนะนำอะไรให้สอนว่าเล่นยังไงเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยโลเพนะอะไรอย่างงี้แล้วก็มาเป็นโอ๊ตเย่ที่เจอกันในคุกที่จะแหกคุกนั่นแหละอีดอกก็ย้อนกลับไปอีกจะประปับๆๆๆคนนี้ก็จะเป็นโอ๊ตเย่นะคะแล้วก็จะกวนตีหน่อยๆฮะได้ได้เป็นบ่อยใช่เหรอแล้วมึงทำไงก็ไปแจ้งตำรวจให้เขาเอาแล้วไหนตำรวจอีสัตว์มือเราไปสารภาพกับมึงไปครับตำรวจคุณตำรวจคะคุณตำรวจคุณตำรวจมันมามันโผล่มากับผมอ่ะคุณตำรวจคะหนูโดนลักพาตัวค่ะช่วยด้วยต่อไปก็จะเป็นฮาร์ดเดสฮาร์ดเดสนางก็จะแบบว่าทำงานเป็นแบบสายดำอ่ะซึ่งบางทีคือไปทำงานไม่ว่าไม่บอกกูเลยไปไหนแล้วกูก็ยืนรอกฎหมายมีคุ้มครองเขากฎหมายคนนี้คุ้มครองได้ๆๆเราก็ใจเย็นๆได้เย็นๆเอาโทรศัพท์มาต้องคุ้มครองฮาร์ดเดสด้วยของบ้าเป็นโจรเอาโทรศัพท์มาเอาก็ใช้สิโจรเอามาให้พี่เอามาพี่ก็ดึงไปสิแต่ฮาร์ดเดสก็จะมีนิสัยที่แบบว่าแอบมีพิษเบาๆอีดอกฉกข้างหลังไม่พักอย่างเงี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงเฮ้ยทำไมเขาทิ้งกูไว้คนเดียววะปล่อยฉันไว้คนเดียวฉันยังจะทนไหวเชื่อใครวะเนี่ยสวัสดีครับปล้นเลยไม่มีตังค์ให้มึงปล้นหรอกฮะไม่ได้ปล้นแล้วมึงมาทำอะไรเนี่ยเอ้าด่าทำไมอ่ะอะไรนะด่าทำไมอ่ะด่าทำไมอ่ะทำไมต้องด่ามันไม่เอาตังค์กูไปหรอกอย่าให้รู้นะใครพามาฆ่าอีฮาร์ดเดสพากูมาฆ่าเฉลยไหมเฉลยไหมโดนแล้วชนเหรอมึงก็ชนแล้วมึงให้บอกว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรมึงรู้ไหมเนี่ยมึงทิ้งกูให้คนมาฆ่ากูได้ไงเนี่ยเฮ้ยใครทำแต่ก็นางวันนี้ใส่ดีเพราะนางคอยช่วยเหลือนี้ตลอดประเด็นเลยสำคัญสำคัญสำคัญนางหาผัวให้กูค่ะนั่นแหละก็พอเป็นฮาร์ดเดสมาก็ถ้าถามว่าเป็นชนีก็จะมีซินดี้ที่พาเราไปซื้อกะหรี่ป่าจำได้ไหมต้องย้อนแล้วเนาะมันต้องจำให้ได้แล้วแหละพูดไปแล้วเลยพูดเยอะเจ็บคอก็ต่อไปก็จะเป็นซีสมอนซึ่งกูขอคิดแป๊บนึงว่าเพื่อนปะวะเพื่อนก็ได้ผมเข้าใจความว่าคนเราแย่งผู้ชายกันไม่จำเป็นต้องตบตีกันเสมอไปอาจจะมาเป็นเพื่อนรักกันก็ได้แบบไม่ต้องหักเรียมโหดเข้าใจปะฮัลโหลมึงอยู่ไหนกูอยู่บนดาดฟ้ากะล่ะทำอะไรกูเคลียร์สีสมอนอยู่เคลียร์เรื่องอะไรวะเรื่องหน้าลายทำไมอ่ะสีสมอนกับหน้าลายเป็นอะไรกันมันคบกันอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะกูว่าแล้วเมสีสมอนถึงผู้บอกว่าอะไรนะมาถึงก็ถามหาหน้าลายเลยเหรออะไรนั่นอ่ะถ้าเราบอกฟิลเพื่อนหรอแกฟิลเพื่อนหน้าลายไม่เรียกเพื่อนปะเพื่อนก็ได้มึงจะเขาเฟนโซนป้าเฟนโซนหรือชิบหายอะไรกูคิดไปเองแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างงี้โอเคก็จะมีหน้าลายต่อก็จะเป็นอะโคไลนั่นแหละอะโคไลก็คือมึงคนเราจะจีบกันอีกต้องมีความเป็นเพื่อนก่อนปะมึงข้ามขั้นไม่ได้ว่ารู้จักปั๊บเยเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มึงก็ต้องรู้จักความแบบก้าวกระโดดแบบอีดอกคุยเพื่อนคบอะไรอย่างนี้มันต้องมีความฟิลนี้นิดนึงมึงจะให้กูรู้สึกว่ากูจะง่ายทุกอย่างไม่ได้เข้าใจปะถ้าไม่ใครเข้าใกล้ครับเปิดไข่ได้หิว โอ้หน้าตากูผู้ชายคงอยากใกล้มากละมั้งเก็บรูไว้เก็บรูให้ผู้ชายแทงดีกว่าโดนผมแทงนะครับเอ้ยผู้ชายอย่างนี้กับเพื่อนเราไม่ได้เนี่ยเอาหูหนีมึงเอาหูหนีแล้วเอาหูหนีเอาหูเอาไปเมื่อจะไม่ประมาณนี้ก็เพื่อที่เป็นหลักๆในซีซั่น1ก็จะมีประมาณนี้นะคะนะคะก็อย่างที่บอกว่าคนดังๆก็จะมีอย่างแบงค์มีพี่ลี่หนูลี่อะไรเงี้ยที่เป็นผบลี่จับกูไม่พักอีกเลยแล้วก็มีอาเฉินที่ดราม่าไปจำได้ไหมต้องย้อนอีกแล้วย้อนย้อนไปค่ะก็ตอนนั้นก็ที่เป็นดราม่าหายแล้วความเข้าใจเกย์ป้าว่าแบบกูดราม่ากับคนดังกูไปฆ่าเขามันเป็นความแบบท่าทางเทคนิคนิดนึงกันก็นั่นแหละเดี๋ยวจะบอกว่ามีดราม่าอะไรต้องรอทีละคำถามนะคะจะยิงยาวแล้วโยงไปแล้วม้วนกลับมาไม่ได้เข้าใจไหมประมาณนี้ก็
็คือถ้ายกตัวอย่างในกรณีที่ทุกคนจะเห็นมากว่ามันดราม่าเก่งมากกูเนี่ยคือกูเป็นคนที่แบบทำอะไรมันดูแบบดราม่าไปหมดไม่ว่าจะกับตำรวจคนดังในเซิร์ฟคนใหญ่ๆตัวด้วยความว่าเราเป็นแสงดีเราเป็นผู้หญิงตัวเดียวตัวทั้งหมดแกก็จะมีคนแบบมารังแกฉันแต่ฉันไม่เคยรังแกใครเลยแป๊บนึงโอเคข้ามกลับมาก่อนก็ตอนนั้นก็คือยกตัวอย่างถ้ากลับไปดูคลิปนั้นก็จะรู้ว่าคืออาเฉินเนี่ยมันฝ้ายแผ่นดีอะไรอย่างเงี้ยก็ความแบบหยอกกันเนาะนางก็เอานี่ไปทุ่มน้ำตุ่มตับตุ่มตับตุ่มตับทิ้งประมาณ 2-3 รอบก็อึ้งห้าก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้มีความแค้นเลยจริงๆจริงๆนั่นแหละก็วันนั้นก็เข้ามาเห็นเจสันต่อยอาเฉินอยู่ด้วยความว่าเราก็อยากมวยเนาะเราอยากเล่นด้วยแบบเก่งแกล้งต่อย2ทีอีเหี้ยมันตายหายก็เลยแบบเออจบแล้วกูอะไรระเบิดแตกเลยอ่ะสต๊อปโอ้ยมาดิเอ้ยเอาเหี้ยมากี่โดนมาดิโอ้ยอย่าต่อยกูเดี๋ยวกูตายเว้ยไม่ปลายตายโอ้ยแยกแยกตอนเบิกลมแป๊บหนีแล้วหนีสรุปว่าตอนนั้นคือพอมันตายแล้วตอนนั้นคือความเป็นเฟิร์มเนี่ยถ้าเราตายในช่วงที่จังหวะที่เซิร์ฟมันรีเนี่ยของที่เราหามาเงินเป็นทรงเป็นแต่ที่อยู่ในตัวเราอ่ะมันก็จะหายไปฉะนั้นเอาและอาเฉินหัวร้อนเพราะอาเฉินสตรีมอยู่ก็แบบมึงของหายว่ะใครฆ่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็จะโถมมาเพราะเห็นว่าหมัดหยงชุนกูนี่แหละเป็นคนชกก็ทุกคนก็มาด่ามาอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ไม่ได้สนอะไรหรอกเอาความจริงก็มันเป็นเรื่องในเกมนะคะพอนอกเกมมาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันแต่ก็พยายามอย่าปั่นเลยเอาจริงเพราะว่าปิ้งชมกับแบงก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันนะคะไม่มีอะไรเหนื่อยเป็นคำถามที่เหนื่อยแล้วไม่อยากจะคิดเข้าใจคำว่าไม่อยากจะคิดว่ามันเยอะแบบ everything จริงกับเบลทุกอย่างเราเข้าคุกได้หมดจะเป็นแบบเหมือนอีขี้คุกอะเหมือนเข้าเซิร์ฟมาเข้าประเทศนี้มากระหลานกับคุกอยู่อะไรมากกว่ากันกูอยู่ในคุกเยอะกว่าเข้ามาเล่นได้ 2-3 วัน24ชั่วโมงมากสุด10วันด้วยหรอคือผู้หญิงที่ทำลายสถิติคุกใช่เหรอเอาดีป่ะเนี่ยผมชอบเจ๊กูเป็นผู้หญิงที่ติดคุกนาน24ชั่วโมงสุดเลยเหรอผมชอบเจ๊แล้วโอเคครับป่ะเนี่ยเอาความจริงพูดฮะจริงถ้ากูเป็นคนแรกกูเลิกเล่นเลยนะคือแบบทำประวัติศาสตร์ชนีเข้าคุกขนาดนั้นได้ยังไงไม่ว่าจะแบบฆ่าคนด่าตำรวจขโมยนมขับรถไปปล้นอะไรนิดๆหน่อยๆก็คือโดนเข้าคุกหมดแล้วนิดหน่อยจริงๆแต่ก็คือแบบสนุกดีกลับมาที่ห้องเดิมเปิดเพลงซ้ำๆดําเดิมอยู่ยังได้อีมึงบ้าเหรอพอจริงๆแล้วฉันก็มีผัวเพราะคุกเหมือนกันคือก็นั่นแหละมันก็จะมีเรื่องมีราวเหมือนตอนนั้นที่ฮาร์ดเดสนางชงมาฉันก็เจอผู้ชายในคุกฉะนั้นคุกมันเป็นเรื่องที่ดีแกไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นคุกมันเป็นเรื่องที่ดีเว้ยพ่อแล้วพี่อยากจะพูดถึงคนที่ตายแล้วนะเหนื่อยก็ต้องเริ่มมาก่อนทุกคนกลับไปย้อนดูดีกว่าอาจจะแบบถ้าคำพูดที่แบบแสนดีพูดตอนนี้มันก็จะแบบว่ามันไม่ได้กรุบกรอบเหมือนแบบตอนที่เราดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยเราก็จะเล่าให้ฟังว่าโอเคคือหน้าลายอ่ะเรารู้จักกันเพราะว่านางอ่ะมาช่วยนี่โปรเซสคือด้วยความว่าเป็นแบบชินีใสๆเนาะก็จะว่าทำยาไม่เป็นก็จะต้องมีผู้ชายมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแกแล้วก็คือแบบนั่นแหละแล้วก็คือนางอ่ะมาช่วยพอนางมาช่วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอเราแบบแลกเบอร์กันก็เหมือนเริ่มสนิทกันสนิทแบบไหนก็ไม่รู้กูก็งงเหมือนกันแต่แบบมันมีฟีลที่แบบว่าเอ้ยก็ถ้าพอมีผู้ชายมาจีบกูแล้วทำไมไม่ให้กูคุยวะทำไมอ่ะกักหรอนั่งห่วงหรอนั่งหึงนี่หรือเปล่านี่ก็งงแล้วนั้นก็เลยเป็นแลกสัญญาใจกันว่ามึงใจกับกูอ่ะเอาดิถ้ามึงไม่มีแฟนกูก็จะไม่มีแฟนเป็นเพื่อนมึงมึงจะให้คำสัญญากับกูไหมอะไรถ้ากูไม่มีใครมึงก็ห้ามมีใครแต่
แต่หน้าไลน์เป็นเพื่อนกันไงมึงแต่มันถ้ากูมีผัวเดี๋ยวมันจะงอนกูใช่เหรอเดี๋ยวกูไม่โสดเป็นเพื่อนมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะโกรธกูเวลากูถามอะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกันอย่ามาตอนะถ้าบอกว่าถ้ามันจะมีเมียกูจะมีผัวนะกูคุยกับมันแล้วถ้ามันมีเมียเมื่อไหร่กูจะมีผัวแต่ถ้ามันไม่มีกูจะไม่มีเดี๋ยวถ้ามันโป๊ะเต็กมันแอบมีความลับกับกูนะเดี๋ยวมันจะโดนตบกลัวแม่งโป๊ะเชื่อดิแม่งลงทวิตไหนเอาทวิตกูจะดูทวิตมันยังไงเนี่ยก็ทวิตไงทวิตน่าจะโทรศัพท์แล้วอ่ะกดเข้าไปในทวิตอ่ะสีสมอนเขาแอดไอ้นี่หน้าไลน์อยู่แล้วก็งี้อะไรกันอยู่เดี๋ยวต้องดูสิน่ารักอ๋อเห็นแล้วเขาลงไม่แต่ดูกันเล็กกันดังเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกูจะปิดกล้องให้ดูดูอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นนางผิดสัญญานะทุกคนนางไปคุยกับใครสีสมอนแล้วที่มันเจ็บกว่าคืออะไรรู้ป้าแก่คือคนทั้งประเทศรู้ว่านางคุยกันแต่กูไม่รู้เพราะเหตุผลคือแบบเหมือนเป็นแบบไม่เล่นทวิตก็เลยไม่รู้เหรอวะคือไม่เข้าใจเว้ยที่แบบทุกครั้งที่ต้องการความช่วยเหลือนางจะมาไวมากซึ่งนี่ก็เลยไม่เคยเอะใจเลยเว้ยว่านางเวลาไหนไปหาผู้หญิงคนอื่นวะทุกครั้งที่เรียกมาก็แบบน้าลายกูอยู่ตรงนี้นางก็แบบพอโทรมาหาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพอคนรู้สึกว่าที่เราแบบรู้สึกว่ามันพิเศษอ่ะมันเพราะว่าเขาช่วยเหลือเราหลายๆเรื่องทุกครั้งที่เรามีปัญหาเขาจะมาทันทีทุกครั้งที่เราเข้าคุกเขาจะมานั่งรอเราแบบเหมือนมึงกูเข้าคุกชั่วโมงนึงอ่ะมันก็มานั่งคุยกับกูอยู่ชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยคือมันจะไม่คิดได้ไงวะนั่นแหละก็สุดท้ายนะคะก็มันอย่างที่บอกก็คือนางไปคุยกับสีสมอนเสร็จดีก็เลยตกหักมั้งก็ไม่มีอะไรป้านางก็บอกว่านางก็ไม่ได้กันซีนอะไรนางก็บอกว่าก็มีไปดีหัวแต่ต้องไม่ใช่อาคอรายมึงแล้วคือลองคิดสิในประเทศใครมาจีบดีวะแซนดี้ใครมาจีบแซนดี้ฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครมาจีบกูเลยมีแต่อีโคไลแล้วมึงไม่อีโคไลจีบกูแล้วมึงให้กูคุยกับใครให้กูคุยกับหอยตัวเองเหรอจะบ้าหรือไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจไหมฉะนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นข่าวว่าผู้หญิงเขาประชุมเพลิงกันอะแหละแล้วก็คือน้าลายก็เหมือนไม่รู้หรือแตกอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างก็บทสรุปก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะก็คือก็ปล่อยเขาไปอย่างที่เป็นหรือเปล่าก็ต้องรอดูเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ซีซั่น1นะคะโอ้โหทำไมเหมือนกูสวยจังวะกูเป็นชมสวยดิแสนดีสวยเอาจริงๆปะไม่รู้ใครสวยถ้าเราบอกว่าแสนดีสวยแสนดีก็สวยแหละทรงผมจินตลาอีกคนไม่มีใครทำปะหรือว่าเขาไม่สิ้นคิดเหมือนกูวะเอาจริงๆทรงผมจินตลาก็เราคิดว่าแบบถ้าเราต้องเล่นอะไรที่มันเหมือนตัวจริงแบบแป้งชมผมยาวแล้วไปเล่นในเกมแล้วผมยาวอีกแล้วมันจะเป็นเกมที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปสร้างตัวละครอีกคนหนึ่งทำไมวะเราก็ต้องเป็นอะไรที่เราไม่เหมือนกันแต่นิสัยอีดอกคล้ายแหละแค่ชื่อไม่เหมือนอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าทุกคนถ้าไม่ได้ดูช่วงที่คอไลน์มาจีบเนี่ยก็คือจะเล่าให้ฟังว่าฮาร์ดเดทในวันที่รู้สึกว่าในวันที่เข้าคุกอะไรวะสักอย่างจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะมันเข้าใจกูไหมอย่าโกรธกูคือมันหลายคุกมากมึงคุกเล็กคุกน้อยคุกใหญ่คุกเข้าใจปะจุกจิกอะนั่นแหละก็มีวันหนึ่งที่นี่เข้าคุกแล้วกำลังจะไปคุกใหญ่แล้วก็นี่ไม่เห็นสังเกตเหมือนกันว่าคอไลน์อะนั่งสอบสวนอยู่แล้วเข้าใจอารมณ์ปะว่าเหมือนพอเนี่ยเข้าก้าวกระโดดเข้าไปในคุกปั๊บแล้วก็บอกฮาร์เดทว่ามึงกูออกประเทศแล้วนะเหมือนตลกก็คือพอแซนดี้ออกปั๊บคอไลน์เด้งเข้ามาในคุกทันทีอย่างเงี้ยแล้วเหมือนฮาร์เดทก็แบบเหมือนแล้วนี่ก็เข้าเกมมาใหม่อีกรอบนึงตอนประมาณแบบหลังจากนั้น 2-3 ชั่วโมงฮาร์เดทก็บอกว่ามึงกูหาผู้ชายให้มึงได้แล้วนะมึงอยากมีผัวไหมล่ะกูบอกเอาดิรออะไรล่ะเนี่ยชื่ออะคอไลน์ทุกคนคิดมั้ยคำว่าคอไลน์ของแซนดี้อ่ะคือคำว่าคอไลน์คอเฟสเว้ยจริงๆมันไม่ใช่เว้ยแกมันคือคำว่าคอตัวเองเนี่ยคอเนี่ยเป็นคอไลน์ลายสักอ่ะคอไลน์ตรงเนี้ยแล้วก็แบบชิบหายเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นคอไลน์คอเฟสเว้ยแล้วก็คือทุกคนต้องเข้าใจว่าทำไมอีแซนดี้มันลังเลวะทำไมมันเป็นผู้หญิงหลายใจทำไมเป็นนางวันทองมึงเข้าใจคำว่ามันก้ำกึ่งปะคอไลน์อ่ะนางเข้ามาแบบโดยการที่นางจีบจ๋าเลยเว้ยแต่เราก็ยังมีคนนึงที่เรารู้สึกว่าแบบว่าเราจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครอ่ะมันต้องไม่ทิ้งทวนกับอะไรมันต้องไม่มีการผูกกับใครซึ่งแบบหน้าลายก็แบบกูสัญญาไว้อ่ะว่ากูจะไม่มีแฟนอ่ะแต่ก็ในก้ำกึ่งที่ว่าหน้าลายมันก็หักหลังกูว่าแบบตัวเองไปค
คบกับผู้หญิงคนอื่นแล้วทำไมกูถึงคบกับผู้ชายคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีเหตุผลที่เรื่องหน้าไลน์เข้ามาเกี่ยวเหมือนกันที่ว่าทำไมยังไม่ตัดสินใจคบคอไลน์แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเราคิดว่าเราต้องเป็นผู้หญิงที่มีค่าเว้ยเพราะเราทำศัลยกรรมมาแพงเฮ้ยไม่ใช่ก็นั่นแหละเรารู้สึกว่าเขาต้องพยายามมากกว่านี้เพื่อให้เราเห็นว่าเขาจริงใจกับเราเขาจริงจังกับเราเขารับนิสัยเราได้จริงๆเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกในเกมอะทุกคนมันเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเราก็ต้องอยากได้ความมั่นใจจากผู้ชายเว้ยว่าแบบว่าเขาชอบเราจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะคุยกันแค่ 3-4 วันแล้วเราจะคบกันเป็นไม่ได้เนาะเราต้องผ่านอะไรกันมาก่อนนั่นแหละเราก็ยังไม่ได้ตอบตกลงไปนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นจังใดเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าเนี่ยมีความเป็นมายังไงจนมาถึงตอนนี้นะคะก็ตอนนี้คือจบซีซั่น1ไปแล้วนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนอ่ะฝากติดตามก่อนเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่นี้อีบ้าใครเขามาเล่นซีซั่นเดียวเขาต้องเล่น2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่า YouTube เนี่ยเขาจะตัดต่อช้ากว่าที่แป้งไลฟ์สดของจริงนะคะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยบอกก่อนว่าคือซีซั่น3แล้วใน YouTube อ่ะซีซั่น1ซึ่งมันจบแล้วคืออย่าเร่งมึงมาตัดเองมั้ยล่ะมึงไปขู่ให้เขาแบบพี่เร็วๆหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้กูจะทุบกูให้เข้าใจป่ะมึงอย่าเร่งใจเย็นๆอยากดูกูก็อยากดูเหมือนมึงนั่นแหละแต่คือมึงก็ต้องใจเย็นๆอีดอกมึงดูบางคลิปอ่ะอย่างคลิปเนี่ย41นาทีได้กลับไปดูมั้ยเนี่ยบอกให้กูตัดคลิปยาวๆให้ตัดไวๆต้องกูตัดมานานๆดูจบป่ะถ้าดูไม่จบกูทุบให้นะเอาจริงๆเนี่ยเพราะว่ากูอยากหายจริงหยาบคายจริงนั่นแหละเป็นคนตรงๆนะคะโอเคก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะคะจับกด Subscribe กดกระดิ่งติ้งหน่องติ้งหน่องติ้งหน่องเหมือนแบบเล่ๆมาบ้านน่ะมึงเข้าใจกูปะกดไปเถอะอีมันไม่ตาย Subscribe YouTube ไม่เสียเงินใครอีกูฟรีแต่คือมึงแค่แบบกดเนี่ยสมมุติ100คนเข้ามาดูกดเนี่ยคนละทีนี่100แล้วเว้ยแกเป็นกำลังใจให้ไงจะรู้สึกว่าเราจะได้มีกำลังใจในการที่เราจะแบบมาเล่นเกมให้คนดูคนตัดต่อเขาจะได้มีกำลังใจในการที่แบบมาตัดให้พวกมึงดูเนี่ยมันเป็นแค่กำลังใจเล็กๆน้อยๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยมันต้องกดอยู่วะดูนมกูยังชอบดูเลยกดแชร์นมให้กูไม่ได้หรือไงวะมันต้องเป็นอย่างนี้สิเข้าใจไหมและปัจจุบันนะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้แป้งไลฟ์สดนะคะใน Twitch นะคะใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วเพจของดิฉันนะเพจแป้งชม .tv ชิบหายใครแม่งเป็นคนตั้งชื่อวะ .tv ทำไมวะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะอะไรโดนบันดาลให้มันตึ๊กไม่มีอะไรจะตั้งฉันตั้งเองจะเป็นแบบนั่นแหละก็เข้ามาติดตามกันนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เข้ามาดูเนี่ยเห็นว่าเป็นซีซั่น3จะบอกว่าเนื้อเรื่องมันอะมันไม่ได้แบบรักเอยเตยหอมเสมอไปแบบซีซั่น1แล้วบทสรุปอะแกหลังจากที่เราดูจบไปแล้วจำได้ป่ะซีซั่น1มันไม่ได้จบสั้นๆง่ายๆแบบนั้นเว้ยต่อไปมันจะต้องมีอะไรที่เข้มข้นมันกว่าเดิมแน่นอนข้นๆมันๆอะอะไรวะข้นๆมันๆแอนแน่คิดเยอะน้ำกะทินั่นแหละก็เราต้องไปดูรอดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอย่าทิ้งกันไปไหนค่ะทุกคนเนี่ย Subscribe เนี่ยเอาไว้เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้ว 50,000 เราต้องให้ถึงแสนดีวะแสนเหมือนแสนดีอ่ะอีดอแสนดีอ่ะแสนวิวอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใจเปล่ากดกันไปนะคะสนับสนุนกันอยู่กันไปนานๆนะคะกับไปชมสมัครคุณหนุ่มบุญนั่นเองนั่นแหละวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นยังไงลืมคือทุกคนอ่ะต้องการให้แป้งที่จะทำคลิปใหม่ๆไม่ใช่การแค่เล่นเกมเป็นการแค่แบบสตรีมเกมนั่งโง่ๆนั่งที่ไหนกูก็โง่นั่นแหละเกมกูก็โง่แหละก็เราอ่ะคิดอยู่ว่าอยากจะมีการทำวีล็อกหรือแบบทุกคนต้องการให้แป้งทำแบบการทำวีล็อกแบบในชีวิตประจำวันยังไงหรือแบบไปเที่ยวที่ไหนหรือแบบแดกแดกกลางคืนลงสตรีมแล้วไปกินข้าวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถคอมเมนต์ลงได้ข้างล่างนะคะว่าอยากให้แป้งทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาอีกมีส่วนร่วมมั่งมึงดูเป็นหมื่นเนี่ยพิมพ์มั่งมันไม่ตายหรอกมือมันอื้ออย่างเงี้ยมันไม่เป็นอะไรก็นี่ก็อยากรู้เหมือนกันอยากให้ทุกคนช่วยกันแนะนำนะคะว่าอยากให้แป้งทำคลิปอะไรเพราะว่าอยากทำอะไรที่ใหม่ๆบ้างที่ไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าตัวตนแป้งเป็นยังไงไม่ใช่แค่การที่ตีมเกมเป็นแสนดีเล่น GTA เล่น PUBG อยากให้ทุกคนมารู้ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของแป้งเป็นยังไงถ้าทุกคนอยากดูก็ลองคอมเมนต์มานะคะว่าอยากได้อะไรอยากให้ทำแบบไหนยังไงแนะนำกันมาได้นะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ามีอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย